มากันที่ซีรีส์เกี่ยวกับความรักกันเลยดีกว่านะครับหลายคนถามถึงกันมาเยอะเหลือเกินว่าเมื่อไหร่จะได้ชมกันตอนนี้ถ่ายทำอะไรไปถึงไหนแล้วนะครับสำหรับรักนี้ชั่วนิดนิรันดร์นั่นเองของทั้งทรูของเราแต่ว่าภูมิใจนำเสนอมากๆคุณเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะไปถามนะนางเอกสาวคนนี้นะคุณออมสุชานะครับว่าตอนนี้ทำงานกันไปถึงไหนถ่ายทำกันเป็นยังไงบ้างงานละเอียดยิบขนาดไหนไปฟังกันครับนักแสดงสาวร่างเล็กคนนี้นะครับออมสุชาหลังเจอมรสุมเป็นเจ้าเพศไปครับแต่เจ้าตัวก็ไม่เคยท้อเดินหน้าทำงานต่ออย่างเต็มที่ครับพร้อมมาอัปเดตซีรีส์ที่จะแสดงทาง True Visions เรื่องรักนี้ชั่วนิจนิรันดร์ว่าถ่ายทำไปถึงไหนกันแล้วครับก็น่าจะเกือบจะ 50% ได้แล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้เราก็จะถ่ายเหมือนไล่เป็นโลเคชั่นไปว่าตอนนี้เราเป็นโลเคชั่นที่บ้านตอนเด็กหรือว่าตอนนี้จะเป็นโลเคชั่นของสตูดิโอของที่พี่ชายอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะไล่ถ่ายไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็ทุกอย่างลงตัวแล้วอยู่ในเรื่องของการแบบค่อยๆถ่ายทำไปเรื่อยคือยอมรับว่าเป็นงานที่ละเอียดมากแล้วจริงๆวันนึงเราก็ค่อนข้างจะแบบเหมือนละเอียดในทุกๆฉากด้วยค่ะที่คาดการณ์กันไว้น่าจะประมาณเมษายนนะคะน่าจะได้ชมกันเพราะว่าตอนนี้คือถ่ายไปก็จะมีทีมที่คอยตัดต่อไปด้วยเลยถือว่าเป็นการทำงานที่ละเอียดไปทุกขั้นตอนจริงๆค่ะสำหรับซีรีส์เรื่องรักนี้ชั่วนิจนิรันดร์อีกไม่นานเกินรอนะคะคงได้ชมกันแน่นอนค่ะพอเจอร้องในซึ่งนิดนึงนะครับเมษาก็ไม่นานนะใช่แล้วก็จะได้เห็นคุณติ๊กเจษฎาพรพี่ชายน่ารักจริงๆเรื่องนี้ก็เตรียมนะคะต้องนั่งดูไปก็เต็มเวลาทิชชู่ไปทิชชู่อาจจะไม่พอคุณผมว่าก็เอาอะไรอะถ้าห่มนะขันมาลองที่เหรอผมเป็นแบบว่ารักซับซึ้งมากๆนะคะส่วนนางเอกสาวร่างเล็กออมสุชาเผยตอนนี้ซีรีส์เรื่องรักนี้ชั่วนิจนิรันดร์ที่ทาง True Vision ทำมารีเมคใหม่ก็กำลังเดินเครื่องถ่ายทำเป็นเต็มที่นะคะแล้วก็ดูแลรายละเอียดทุกขั้นตอนเลยค่ะ